โอ้แอร์อึมครึมอย่างอนพี่นะอย่างอนเลยนะจ๊ะคุณดีของพี่ไม่ต้องพูดเลยนะดิสโซเซคุณน่ะจำก็หกหลอกลวงและคำจำกัดความของปรัชนีข้อนี้ก็คือเสียงภาคกระชากฟิวถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข2ครับออกมาเป็นคู่เลยนะครับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีคู่นี้คุณแกงส้มคุณฮั่นเห็นหน้าปรัชนีข้อที่2ทั้ง2ท่านแล้วคิดว่าเขาอายุรวมกันเท่าไหร่ครับรวมกันเหรอคู่คู่เจนเนี่ยคุณเจนชื่อผมทำงานเขาผมไม่เคยถามอายุเขาเลยรู้สึกพลาดก็วันนี้แหละอะไรสองคนรวมกันเหรอ53ปีคำตอบของคุณทั้งคู่ครับมาที่สายสืบของเราน้อยไปน้อยไปมากคุณเจนเนี่ยน้องเจนเนี่ยเขาดังตั้งแต่ก่อนสมัย TikTok แล้วถูกไหมซึ่งตอนนั้นเขายังเป็นนักศึกษาแล้วอันนี้ผ่านมาช่วง TikTok เข้ามาน่าจะประมาณสักแบบ5ปี6ปีอะไรเงี้ยถ้าบวกจากนักศึกษามาถึงตอนนี้น่าจะประมาณ27 28ได้ส่วนพี่ปาร์ตี้เนี่ยเป็นที่แน่นอนอันเนี้ยวัยเลข3คิดว่าพี่ปาร์ตี้น่าจะประมาณ36บวก27เป็นเท่าไหร่ครับ63 63ครับจากข้อมูลที่ลิทให้มาเนี่ยไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าก็น่าเชื่อถือนะฮะเอาคะแล้วกันเนาะ62คุณเอกที่บอก62แอร์ล่ะครับปาร์ตี้เอ้ยรู้จักปาร์ตี้เคยรู้จักเหรอรู้จักกันเหรอเขาเป็นเพื่อนร่วมห้องดิฉันค่ะสมัยตอนไหนสมัยตอนเรียนมหาวิทยาลัยคุณปาร์ตี้เนี่ยนะคะไล่ๆกับแอร์นี่แหละแต่ว่าเขาน่าจะแก่กว่านิดหน่อยคุณปาร์ตี้34ค่ะส่วนคุณเจน28ค่ะเชิญค่ะพี่เอก62ก็62เหมือนกันเลยเอาละไม่เป็นไรตอบมาแล้วแบบนี้คุณแกงส้มคุณฮั่นคุณตอบครั้งแรก53ปีและคุณยังมี4ตัวช่วยเพลงคนดัง close up ความทรงจำจะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปรัชนีข้อนี้ไหมใช่ปะ close up ดีกว่าครับใช้ close up เอาล่ะใช้ตัวช่วย close up ปรัชนียืนนิ่งๆนะครับเดี๋ยวเวทีมันจะเลื่อนมาข้างหน้าครับได้ดูได้ดูได้คนเดียวป่ะครับดูได้คนเดียวไปเลยปากเขาเป็นอะไรครับปากใครฮะปากคุณปาร์ตี้อะครับโอเคโอเคครับผมเชิญเข้ามาจังทีชื่อพี่แอร์ป่ะเอาล่ะใช้ตัวช่วย close up เรียบร้อยแล้ว15วินาทีต้องตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่53ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับ59ได้โอเคตามนั้นแหละเอาเลยครับไปกดเปลี่ยนคำตอบบอกว่าตามนั้นแหละตามนั้นแหละคือ59ครับ59ปีแต่วิเคราะห์ยังไงคือเจนเนี่ยเหมือนผมคุ้นๆผมจะไม่ผิดเหมือนเขาคือตอนอยู่ที่กองอ่ะเหมือนเขาเคยบ่นเรื่องว่าเขากำลังจะเป็นเจ้าเพศนะครับก็คือจะ25เจนเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจแล้วก็บวกกับเมื่อกี้พี่ท่านไปดูแล้วยังไงก็คุณปาร์ตี้ยังไงก็30ขึ้นแน่นอนแล้วบวกกับที่พี่แอร์บอกว่าน่าจะแก่กว่าประมาณปีนึงถูกไหมถูกค่ะ34ก็เลยเอา2อย่างมารวมกันแค่นั้นเองครับก็เลยเป็น59ปีตอบมาแล้วแบบนี้มาลุ้นกันเลยครับตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 5,000 บาทนะครับปรัชนีหมายเลข2ครับคุณ2คนอายุรวมกัน59ปีใช่หรือไม่ครับใช่ครับขนาด2คนยังตอบถูกเป๊ะๆแบบนี้รับโบนัสไปเลย 5,000 บาทเอาล่ะมาคุยกับปรัชนีหน่อยดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวทีละท่านเชิญเลยครับคุณเจนค่ะชื่อประภัสราวิชัยสอนนะคะชื่อเล่นชื่อเจนหรือที่ทุกคนรู้จักกันว่าเจนร้อยเสียงค่ะคุณเจนอายุเท่าไหร่อายุ25ปีค่ะ25ปีเลยคุณปาร์ตี้เชิญครับครับชื่อปาร์ตี้วัชรพลนวลภักดีครับหรือคนรู้จักชื่อนักพากย์ฟีลกู๊ดครับเป็นเพื่อนแอร์ครับอายุ34ปีครับ
โอ้โหเป๊ะเลยแบบนี้รวมกันก็59ปีพอดีเลยคุณเจนพวกเราทุกคนรู้จักคุณเจนจากคลิปไหนยังไงอ๋อคนจะรู้จักเจนจากคลิปที่ใส่ชุดนักศึกษาอย่างที่พี่ลิศบอกเลยก็คือเจนจะดังมาจากคลิปอัดอยู่ในห้องเพื่อนแล้วก็ทำเสียงการ์ตูนนู่นนั่นนี่มาตอนปี57ตอนที่เป็นนักศึกษาอยู่งั้นไปดูคลิปของคุณเจนกันดีกว่าสวัสดีนะชื่อเจนไงตอนนี้เราอยู่ชั้น13อ่ะเสียงผู้ชายก็ทำได้นะซาร่าวิ่งเข้าไปคุณต้องเชื่อใจผมเรากำลังจะตายไปด้วยกันไม่ฉันไม่เชื่อใจคุณแต่คุณต้องทำตามคำสั่งผมแม่ครับแม่ครับแม่อย่าตายนะคะเป็นเรื่องเป็นดาวเลยอีบ้าแต่ถ้าเป็นในตลาดนะมันก็จะมีพวกตัวตลกแกนึกออกไหมซาลาเปาครับซาลาเปาเห็นไหมได้ทั้งหลายเสียงเนี่ยโนบิตะก็ได้นะโดเรมอนช่วยฉันด้วยสิโนบิตะจ้าเราไปหาโดเรมอนกันเถอะนายเนี่ยนะเอาของพิเศษไปเลยปะเอานี่ไปเลยอะกล้องนำวิถีดาวตกหรือว่าจะเป็นเรื่องคนนั้นจอมแก่นไงไม่ใช่นะอันนั้นมันชินจังจอมแก่นต่างหากอะบ้าไปแล้วwell well well โอ้ร้อยเสียงจริงๆเสียงอะไรก็ได้ก็ไปหัดยังไงอ่ะเริ่มจากการเรียนแบบคือหนูจะเป็นคนชอบดูการ์ตูนชอบดูหนังดูซีรีส์ตั้งแต่เด็กแล้วก็มโนว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวละครนั้นแล้วเราก็หัดพูดเหมือนในตัวการ์ตูนนั้นเลยใช่บางทีไม่ได้เปิดทีวีแต่แม่ล้างจานอยู่ก็หนูว่าเราเปิดทีวีอะไรแบบนี้แต่จริงๆเราพูดกับตัวเองเล่นกับตัวเองอยู่มีเพื่อนในจินตนาการอ๋อเป็นเด็กมีความคิดสร้างสรรค์คุณปาร์ตี้พวกเรารู้จักคุณยังไงเริ่มจากอยากเป็นนักพากย์อาชีพแล้วก็ไปสมัครไปประกวดอะไรเงี้ยก็ไม่สมหวังเลยใช่ผมของคุณเนี่ยคือคุณอยากเป็นนักพากย์เลยใช่ครับแต่ว่าผมไม่สามารถเป็นได้อะไรเงี้ยด้วยประสบการณ์อะไรเงี้ยก็เลยเปิดโซเชียลทำคลิปพากย์นรกล้อเลียนพระเอกตั้งแต่ปีนู้นยาวไปจนถึงตอนนี้ก็8ปีแล้วคนมารู้จักช่วง TikTokครับผมก็พากย์เสียงก็มีพี่ๆเข้าไปลิปซิงค์เล่นกันอะไรเงี้ยใช่อ๋อแล้วคุณ2คนมีโอกาสแบบมาเค้าเรียกอะไรมาทําคลิปฟีเจอริ่งร่วมกันมั้ยคือติดตามผลงานกันมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอกันที่ TikTok แล้วก็แบบว่ามาคุยกันมาสัมภาษณ์เล่นกันอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ๋ออ่ะงั้นเราไปดูคลิปที่มีทั้งคู่เล่นด้วยกันดีกว่าปีเตอร์ฉันว่าอย่างนั้นน่ะทําไมปีเตอร์มันชื่อเหมือนแมลงสาบจังเลยอ่ะไม่คุณน่ะเป็นต้นฉบับแมลงสาบตั้งชื่อให้เหมือนคุณต่างหากนะทำไมเธอร้ายขนาดนี้บ้าบอจริงๆเลยเธอสมฉายาบ้าบอจริงอ่ะอะไรเนี่ยขอภาคแบบคนกำลังจีบกันแต่คุยกันคนละภาษาหน่อยเออพี่ชายคะอโยเซโยอโยเซโยค่ะโอป้าช่วยชาวบ้านช่วยท่องภาษาแต่จีบมาเขาก็ช่วยชาวบ้านเออได้ค่ะฉันกำลังไปนะเดี๋ยวขอเวลาเดินทาง10นาทีโอ้อ๋อตอนชื่อตอนที่หอตอนกักตัวเออไม่ใช่ตอนอาชีพโอ้ใช่เลยอย่างที่คุณพูดนั่นแหละโอเคโอ้นี่เลยผมมาเจอกันนี่แบบไปกันได้ใหญ่ไปได้ด้วยดีเลยนะเออถ้าผมมีแบบพระเอกนางเอกคู่หนึ่งให้2ท่านแบบช่วยกันพากย์หน่อยได้ไหมโอ้ได้มาเลยค่ะได้ไหมได้เลยค่ะเชิญหมอฤทธิ์เชิญแอร์ด้านนี้เลยครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าให้เขาเล่นกันเจอแล้วพอดเรื่องคุณแต่งได้เลยพระเอกนางเอกพร้อมจะเล่นพระเอกเกาหลีงอนแล้วง้อกันใครง้อใครฝ่ายชายง้อฝ่ายหญิงอ๋องอนเป็นยังไงสี่สามสองโอ้แอร์อึมครึมอย่างงอนพี่นะอย่างงอนเลยนะจ๊ะคนดีของพี่ไม่ต้องพูดเลยนะดิสโซเซคุณน่ะจำโกหกหลอกลวงโกหกหลอกลวงยังไงล่ะเมื่อวานเนี้ยฉันอยากกินแกงส้มทำไมสิ่งที่ฉันได้มามันถึงมีแต่ดอกแค่ล่ะคะมันไม่มีส้มอ่ะดอกแค่เหรอเพราะพี่แค่เธอไงจ้าวิไม่หายโกรธหรอกนะทำไมล่ะแล้วจะอธิบายยังไงกับเรื่องซีอิ๊วขาวแต่พอแทบว่ามันเป็นสีดำล่ะโอ้ไม่ซีอิ๊วดำเหรอเพราะพี่อยากเห็นเธอแซ่บไงช่วงนี้เธอใส่ชุดว่ายน้ำเต็มไปหมดเลยอ่ะพี่เห็นใน IG นะพี่หวงพี่หึงหวงน่ะเห็นได้ยังไงกันเนี่ยอุตส่าห์แอบแซ่บซะแล้วแอบแซ่บเหรอแล้ววันนั้นไปทองหล่อด้วยพี่เห็นเฮ้ยไปเลยแต่พี่รักเธอนะพี่รักเธอหายเงินก็ได้โอ้ยจริงเหรอจ๊ะเปลี่ยนอารมณ์ไวอ่ะเปลี่ยนอารมณ์ไวกระชากตัวหน่อยกระชากเข้ามาใกล้ๆหน่อยเร็วแต่พี่รักเธอนะแอร์อึมครึมฉันก็รักพี่ค่ะริซโซเซพี่รักเธอตราบชั่วนิรันดรเดี๋ยวก่อนนะคะ
ได้ข่าวว่าแปรงฟันครั้งสุดท้ายปีที่แล้วใช่หรือเปล่ากินแรงเหรอใช่ทะลุเฟสชิวออกมาเลยแล้วค่ะที่กับโฟนที่ไปหาหมอฟันแป๊บจบยังจบไปแล้วจบแล้วจบแล้วโอ้เห็นความสามารถของทั้งคู่ไปแล้วอ่ะฝากช่องทางการติดตามสักนิดนึงสำหรับคุณเจนค่ะของเจนนะคะก็มี Facebook ชื่อประภัสราวิชัยสอนถ้ายาวไปพิมพ์ว่าเจนหลงเสียงขึ้นเลยค่ะแล้วก็ IG นะคะเจนคลีโอพัทส่วน TikTok เจนบ้าบอภาษาไทยค่ะขึ้นเลยคุณปาร์ตี้ของผมมีแฟนเพจ YouTube แล้วก็ TikTok ครับเสิร์ชชื่อนักพากย์ฟีลกู๊ดก็ขึ้นมาเลยครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการขอบคุณคุณเจนและคุณปาร์ตี้นะครับขอบคุณครับอยากสักสัก TSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  TSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัก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  TSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสักสักสัก TSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี